ตลอดทางไม่มีบ้านคนหลวงพ่อออกเดินตั้งแต่เริ่มค่ำจนถึงบางระมุงแล้วเดินกลับมาถึงสำนักที่แหลมฉบังก็สว่างพอดีท่านเดินจงกรมอยู่อย่างนี้ประมาณ1เดือนจะเอาชนะความง่วงให้ได้ในที่สุดวันหนึ่งหลังจากที่ท่านได้พักกลางวันแล้วก็ลุกขึ้นมาเพื่อนั่งทำกิจดังเช่นทุกวันเพราะอย่างน้อยก็เพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นหลวงพ่อไช่สุชีโวท่านได้ทุดงไปปฏิบัติธรรมบนเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานปฏิบัติอย่างเข้มงวดเป็นเวลา1เดือนแต่พอล่วงไปได้20กว่าวันก็เกิดอาการฟุ้งซ่านในจิตเป็นอันมากในขณะเดินจงกรมอยู่จนเกือบจะยอมเสียสัจจะอธิษฐานเลิกล้มความตั้งใจในการปฏิบัติขณะนั้นท่านได้ออกมาจากที่จงกรมมานั่งห้อยขาที่แคร่แม้ร่างกายท่านจะเลิกปฏิบัติแล้วแต่จิตใจของท่านที่ได้ผ่านการฝึกฝนมานานก็ยังคงทำงานภายในต่อไปเมื่อมันฟุ้งจนถึงที่สุดจิตก็มาคิดว่าหลักการปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรจิตตอบว่าสอนให้รู้ตัวพลันก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่างั้นฟุ้งก็ฟุ้งสิเมื่อกำหนดรู้เช่นนั้นที่เคยฟุ้งมานั้นมันก็ดับไปเลยในที่สุดหลวงพ่อก็จับหลักการปฏิบัติได้ว่าเมื่อฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งคือเอาตัวความคิดฟุ้งซ่านนั้นมาเป็นอารมณ์เป็นที่ระลึกของสติต่อท่านสามารถกลับมาเดินจงกรมต่อจากประสบการณ์นี้หลวงพ่อจะสอนเสมอว่าฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าทิ้งตัวรู้อะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้เรื่อยไปชอบก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งอะไรมาก็กำหนดรู้และท่านยังกล่าวอีกว่านักปฏิบัติเวลาฟุ้งซ่านแล้วรุนแรงกว่าปกติเสียอีกยิ่งสงบมากเวลาฟุ้งซ่านก็มากเช่นกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่มาเกินกำลังของเราไปได้คือพอสู้ได้หลังจากเอาชนะความฟุ้งซ่านในครั้งนั้นแล้วหลวงพ่อได้รับความเยือกเย็นใจขึ้นมากการกระทำความเพียรก็ติดต่อผลการปฏิบัติก็ก้าวหน้าภายหลังท่านได้เล่าผลการปฏิบัติให้หลวงพ่อสาลีทราบหลวงพ่อสาลีได้กล่าวยกย่องว่าที่ท่านใช้พิจารณานั้นเป็นอุบายที่แยบคายดีทั้งได้แนะนำข้อปฏิบัติต่างๆอีกพอสมควรอีกครั้งที่เกาะสีชังท่านได้หาอุบายในการภาวนาโดยการส่งจิตออกไปใต้ท้องทะเลแล้วยกขึ้นวางลงแล้วดึงจิตกลับมาพร้อมกับทำในใจว่าไม่เอาอารมณ์ใดๆทั้งนั้นไม่ให้มีสิ่งใดติดอยู่ในใจจนจิตสงบรวมตัวแล้วมีคำถามผุดขึ้นมาว่าอะไรอะไรก็ไม่เอาอย่างนี้จะถูกหรือสักพักหนึ่งก็ปรากฏเป็นภาษาบาลีว่าอุปาทานังทุกขังโลเกท่านแปลว่าความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีในโลกและในครั้งนั้นท่านว่าความเพียรกำลังดำเนินไปด้วยดีสามารถเกิดความรู้ความเห็นต่างๆและสามารถแต่งเป็นคำกลอนดังเช่นท่านพุทธทาสภิกขุอุบาสิกาเป็นต้นท่านได้เก็บบันทึกไว้บางส่วนก็เขียนเป็นจดหมายเรื่องราวต่างๆแต่หลังจากนั้นไม่นานจิตเกิดเสื่อมท่านว่านักปฏิบัติที่ยังไม่มีความแน่นอนมั่นคงในใจและหลงไปในอารมณ์นั้นๆจิตจะเสื่อมได้และเมื่อเสื่อมแล้วจะให้ดีดังเดิมนั้นยากจากเรื่องนี้เป็นเหตุให้ภายหลังเมื่อท่านไปทอดกฐินวัดสาขาของหลวงพ่อชาสุภัทโธซึ่งมีการเทศตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างเป็นประเพณีและบางครั้งก็เทศเพียงรูปเดียวท่านได้ถวายคำแนะนำหลวงพ่อชาว่าพระที่จะเทศอย่างนี้ได้ควรมีธรรมะในใจตนก่อนมิฉะนั้นผู้ที่เทศเก่งพูดเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากเท่านั้น
ในงานวันนั้นพระอาจารย์ทิเทศพรรษากว่า30แล้วและเทศอยู่รูปเดียวยันรุ่งปรากฏว่าภายหลังไม่นานมีข่าวว่าสึกเสียแล้วเมื่อทำความเพียรอยู่ที่เกาะสีชังเป็นเวลาพอสมควรแล้วหลวงพ่อไช่สุชีโวได้ข้ามมาพักอยู่ที่แหลมฉบังบริเวณท่าเรือน้ำลึกในปัจจุบันสมัยนั้นเป็นป่าตั้งแต่ถนนสุขุมวิทยันชายทะเลโดยอยู่กับโยมจวนบริเวณนั้นมีงูจงอางชุกชุมมากเคยมีพระสงฆ์และฆราวาสแอบซุ่มดูงูจงอางผสมพันธุ์กันแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆท่านถือคติว่าถ้าไม่เคยมีเวรกรรมกันมาก็จะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดในการอยู่ที่แหลมฉบังนั้นท่านมักปลีกตัวทำความเพียรแล้วให้โยมจวนเป็นคนต้อนรับแขกแทนเวลากลางคืนท่านจะเดินจงกรมไปตามชายทะเลตั้งแต่แหลมฉบังไปยังบางระมุงเกือบถึงพัทยาด้านซ้ายมือเป็นดงป่าทึบด้านขวามือเป็นทะเลตลอดทางไม่มีบ้านคนหลวงพ่อออกเดินตั้งแต่เริ่มค่ำจนถึงบางระมุงแล้วเดินกลับมาถึงสำนักที่แหลมฉบังก็สว่างพอดีท่านเดินจงกรมอยู่อย่างนี้ประมาณ1เดือนจะเอาชนะความง่วงให้ได้ในที่สุดภายหลังท่านว่าอยากจะให้นอนหลับก็ไม่ยอมหลับแล้วแต่เดิมหลวงพ่อชัยท่านได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติในหลายสำนักครูบาอาจารย์วันหนึ่งหลังจากที่ท่านได้พักกลางวันแล้วก็ลุกขึ้นมาเพื่อนั่งทำกิจดังเช่นทุกวันก่อนปฏิบัติท่านก็อธิษฐานจิตว่าเราปฏิบัติครั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อรู้ธรรมอะไรเห็นธรรมอะไรและเนื่องจากท่านได้ศึกษามาหลายอาจารย์ทำให้เกิดความลังเลในการปฏิบัติทุกคราวว่าวันนี้เราจะปฏิบัติตามครูอาจารย์ท่านใดเมื่อเลือกเป็นที่พอใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติบางครั้งปฏิบัติแล้วยังไม่ทันเกิดอะไรก็คิดจะเปลี่ยนอาจารย์อีกในคราวนี้ท่านคิดว่าข้อปฏิบัติสำหรับรวมอาจารย์จะต้องมีเพราะอย่างน้อยก็เพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นท่านก็อธิษฐานจิตว่าขณะนี้ข้าพระองค์มีความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติจากหลายสำนักครูบาอาจารย์ยังไม่รู้เจตนามุ่งหมายที่ว่าตรงกันนั้นได้แก่องค์ธรรมข้อไหนแล้วท่านได้ขอพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาเป็นที่พึ่งหลังจากนั้นท่านก็เข้าที่ภาวนากำหนดจิตจนสงบตั้งมั่นเกิดเป็นภาวะทัศนะทางใจจิตไปสัมผัสกับความทุกข์พอมีอารมณ์ทุกข์เกิดที่จิตจิตก็เอามาเป็นอารมณ์เฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันยิ่งกำหนดทุกข์เข้าไปมากเข้าทุกข์ก็มาปรากฏกว้างขวางออกไปจนไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณเมื่อตัวจิตตกอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์แล้วก็เกิดความกลัวขึ้นคิดจะหาทางออกจากทุกข์จิตก็ตั้งคำถามว่าเราต้องการทุกข์หรือก็เปล่าในเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์แล้วเหตุใดจึงตกอยู่ในท่ามกลางกระแสแห่งความทุกข์นี้ได้จิตก็ค้นหาต้นเหตุก็พบว่าเพราะจิตไปคบกับชาติคือความเกิดเข้าจิตก็เข้าไปต่อว่าชาติว่านี่แน่ชาติเสียแรงที่เราคบกับท่านทำไมถึงส่งให้เราได้รับความทุกข์มากมายอย่างนี้ชาติก็ตอบว่าเราคือชาติเราทำตามหน้าที่หน้าที่ของเราคือให้ไปเกิดใครมาคบกับเราก็ต้องไปเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตกไปในกระแสความแก่ความเจ็บความตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งสิ้นถ้าจะโทษเราต้องไปโทษภพเพราะภพเขาส่งท่านมาพอจิตรู้ก็หันไปโทษภพจิตก็ถามว่าพบเสียแรงที่คบกันมาทำไมถึงส่งให้เราได้รับทุกข์มากมายอย่างนี้เล่าพบก็ตอบว่าเราชื่อว่าพบเราทำตามหน้าที่ถ้าใครมาคบกับเราเราก็ต้องส่งให้เขาไปสู่ชาติถ้าจะโทษเราท่านต้องไปโทษอุปทานที่ส่งท่านมาจิตก็หันไปโทษอุปทานว่าเพราะเหตุใดเมื่อคบกันแล้วจึงส่งให้เราไปรับทุกข์ขนาดนั้นอุปทานก็ตอบว่าเราชื่อว่าอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเราทำตามหน้าที่ใครมาคบเราก็ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในกามทิฏฐิศีลพจน์และตนเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็ต้องมีภพถ้าจะโทษเราท่านต้องไปโทษตัณหาเพราะเขาส่งท่านมา
พ่อจิตรู้ดังนั้นก็ไปต่อว่าตัณหาว่านี่ตัณหาเสียแรงที่เราคบกับท่านมาทำไมถึงส่งให้เราได้รับทุกข์มากมายเช่นนี้ตัณหาก็ตอบว่าเราทำตามหน้าที่เราชื่อว่าตัณหาคือความทยานอยากเมื่อใครคบกับเราก็ต้องมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์เมื่อมีความอยากก็เป็นเหตุให้เกิดอุปทานดังนั้นถ้าท่านจะโทษก็ต้องโทษเวทนาเพราะเวทนาส่งท่านมาจิตฟังดังนั้นก็หันไปโทษเวทนาว่านี่เวทนาเสียแรงที่เราคบกับท่านแล้วเหตุใดจึงส่งให้เราไปรับทุกข์มากมายอย่างนั้นเวทนาก็ตอบว่าเราทำตามหน้าที่เราชื่อว่าเวทนาคือความเสวยอารมณ์สุขทุกข์อัพยากฤตเมื่อเสวยอารมณ์แล้วก็ต้องเกิดความอยากฉะนั้นถ้าหากจะโทษเราท่านต้องโทษผัสสะที่ส่งท่านมาจิตก็หันไปโทษผัสสะว่าเสียแรงที่เราคบกันมาทำไมถึงส่งให้เราได้ไปรับทุกข์มากขนาดนั้นผัสสะก็ตอบว่าเราทำตามหน้าที่เราชื่อว่าผัสสะคือการกระทบระหว่างอายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6เมื่อใครมาคบกับเราก็ต้องเกิดความกระทบและก็ต้องเกิดเวทนาถ้าท่านจะโทษต้องโทษสรายตนะหรืออายตนะ6ที่ส่งท่านมาจิตก็ไปต่อว่าสรายตนะว่าเสียแรงที่คบกันมาทำไมถึงส่งให้ไปรับทุกข์มากมายขนาดนั้นสยารัตนะก็ตอบว่าเราทำตามหน้าที่เราชื่อว่าสรายตนะคืออายตนะภายใน6ใครมาคบกับเราแล้วก็ต้องมีการกระทบหรือผัสสะฉะนั้นถ้าหากจะโทษเราก็ต้องไปโทษนามรูปที่ส่งท่านมาเมื่อจิตได้ยินดังนั้นก็หันไปโทษนามรูปว่านามรูปเสียแรงที่คบมาทำไมถึงส่งให้เราได้รับทุกข์มากขนาดนี้นามรูปก็ตอบว่าเราทำตามหน้าที่เราชื่อว่านามรูปเมื่อใครมาคบกับเราก็ต้องมีนามมีรูปนามได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะและมนสิกาส่วนรูปได้แก่มหาพูดรูป4อุปทายะรูป24รวมเรียกรูป28เมื่อมีนามรูปแล้วก็ต้องมีอายตนะภายใน6ขึ้นถ้าหากจะโทษเราก็ต้องโทษวิญญาณที่ส่งท่านมาจิตก็เข้าไปต่อว่าวิญญาณวิญญาณเสียแรงที่เราคบกับท่านมาทำไมถึงส่งให้เราได้รับทุกข์มากมายอย่างนี้วิญญาณก็ตอบว่าเราทำตามหน้าที่เราชื่อว่าวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางทวารทั้ง6เมื่อใครมาคบกับเราก็ต้องมีความรู้ทางอารมณ์แล้วก็เกิดนามรูปถ้าจะโทษต้องโทษสังขารที่ส่งจิตมาจิตก็ต่อว่าสังขารนี่สังขารเสียแรงที่เราคบกันทำไมถึงส่งให้เราได้รับทุกข์มากมายขนาดนี้สังขารก็ตอบว่าเราทำตามหน้าที่เราชื่อว่าสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งใครคบเราก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งไปเมื่อคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็เป็นปัจจัยให้มีวิญญาณถ้าจะโทษก็ให้โทษอวิชชาเพราะอวิชชาเขาส่งท่านมาทีนี้จิตก็ไปต่อว่าอวิชชาว่าอวิชชาเสียแรงเราคบกันทำไมถึงส่งให้เราได้รับทุกข์มากอย่างนี้คราวนี้อวิชชาตอบไม่เหมือนตัวอื่นอวิชชาตอบว่าคนพาลมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังท่านคบกับเราแล้วท่านก็มาโทษเราเราชื่อว่าอวิชชาแปลว่าความไม่รู้เมื่อใครมาคบกับเราก็ต้องเป็นผู้ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เกิดสังขารคิดนึกปรุงแต่งส่งต่อไปจนถึงชาติให้ได้รับทุกข์มากมายขนาดนั้นถ้าหากว่าเรามีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดแล้วล่ะก็พระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกก็ดีจะมีได้อย่างไรท่านเรานั้นไม่คบเราท่านไปคบกับวิชชาอวิชชาสั่งสอนจิตอย่างนี้พ่อจิตได้ฟังดังนั้นแล้วก็รู้ตัวเองว่าเป็นผู้ผิดตนไปคบกับเขาเองแล้วไปโทษคนอื่นเขาเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระ
ระอรหันตสาวกท่านเหล่านั้นไม่ไปคบกับอวิชชาแต่ท่านไปคบกับวิชชาคือความรู้ท่านจึงไม่ต้องมารับทุกข์ทรมานอย่างเราท่านจึงไปพระนิพพานดับทุกข์ทั้งหลายได้จิตฟังอวิชชาสั่งสอนก็รู้ชัดว่าทางใดถูกทางใดผิดจิตก็มองเห็นวิชชาความรู้เครื่องดำเนินไปถึงความดับแห่งทุกข์จิตก็จับหลักได้ต่อนั้นมาจิตก็ตั้งมั่นกำหนดตัวรู้เป็นครูเฉพาะหน้าเรื่อยไปก็อาศัยตัวรู้คือรู้ตัวไว้นั่นเองดังคำที่หลวงพ่อท่านพูดย้ำบ่อยๆว่ารู้อะไรไม่สู้รู้สึกตัวทางโลกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชาแต่วิชาที่ว่านี้หมายเอาความรู้ตัวชนิดที่ไม่มีความปรุงแต่งนั่นเองหลวงพ่อตั้งใจจะตั้งสำนักสาขาที่แหลมฉบังแห่งนี้แต่เมื่อมาอยู่ระยะหนึ่งได้มีนักธุรกิจเข้าไปถางพื้นที่บริเวณใกล้สำนักหลวงพ่อไปสอบถามได้ความว่าเขาจะมาตั้งรีสอร์ทท่านพิจารณาว่าถ้ามาตั้งรีสอร์ทจริงก็จะเกิดความไม่สงบอีกต่อไปคนจะมากันมากขึ้นท่านจึงทิ้งแหลมฉบังกลับเขาฉลากทันทีต่อมาหลวงพ่อได้ออกจากเขาฉลากทุดงไปทางจังหวัดจันทบุรีหาความวิเวกอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วจึงมุ่งหน้าสู่จังหวัดตราดหาที่บำเพ็ญสมณธรรมตามธรรมภูเขาป่าและป่าช้าเมืองตราดในสมัยนั้นยังเป็นป่าใหญ่ประกอบไปด้วยสัตว์ป่าบ่ายวันหนึ่งท่านเข้าไปปักกรดในป่าช้าขณะนั้นชาวบ้านเขากำลังเผาศพลูกสาวของเจ้านายคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุประมาณ10 กว่าขวบตายเพราะไข้ป่าเขาเอามาเก็บไว้ที่กระท่อมเป็นเวลาหลายเดือนเนื่องจากเป็นฤดูฝนครั้นตกแล้งจึงมาช่วยกันเผาครั้นเขาเห็นพระธุดงค์จึงได้นิมนต์ให้มาพักณที่นั่นท่านจึงขอให้เขาทำความสะอาดกระท่อมที่เคยเก็บศพนั้นในตอนแรกเขาจะรื้อกระท่อมเผาเสียด้วยแต่หลวงพ่อขอร้องให้เขาซ่อมแซมเพื่อให้เป็นที่พักในคืนนั้นหลังจากที่ท่านทำกิจเสร็จขณะที่ท่านนอนตะแคงข้างขวากำหนดสติเพื่อจำวัดอยู่นั้นจู่ๆได้มีเสียงคล้ายสัตว์ตัวใหญ่ๆกระโดดลงมาที่พื้นจนกระท่อมนั้นสั่นสะเทือนมันวิ่งกึกๆมาที่ตัวท่านพอถึงแล้วกระโดดข้ามแล้วตะกายขึ้นข้างผนังกระท่อมท่านเกิดความสงสัยว่ามันเป็นตัวอะไรเพราะกระท่อมปิดมิดชิดไม่มีทางที่สัตว์ตัวใหญ่ขนาดนั้นจะเข้ามาได้ท่านจึงเอามือตะปบจับสัตว์ที่กำลังไต่ข้างผนังอยู่ความรู้สึกบอกว่ามันต้องเป็นแมวแน่นอนแต่พอเอื้อมมือไปหยิบไฟฉายเจ้าสิ่งนั้นก็ดิ้นหลุดแล้ววิ่งหนีขึ้นเพดานท่านรีบฉายไฟตามแต่นอกจากเพดานกระท่อมที่ตีปิดสนิทแล้วก็หามีสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ท่านจึงมาคิดว่าสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีจะเป็นมันก็มีได้เพราะอุปทานเพราะความยึดมั่นในสังขารนี่เองที่ทำให้สัตว์ต้องเวียนว่ายอยู่ในภพท่านได้แผ่เมตตาให้กับดวงจิตนั้นแล้วจึงจำวัดต่อไปประมาณปีพุทธศักราช2500หลวงพ่อได้ปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมที่เขาเจดีย์กลางน้ำมีโยมจวนเป็นผู้ติดตามในการทุดงที่เขาเจดีย์กลางน้ำท่านได้อาพาธเป็นมาลาเรียท่านได้พยายามใช้ขันติเข้าต่อสู้กับอาการไข้แต่ก็ไม่สามารถข่มเวทนานั้นลงได้ท่านจึงไปขอความช่วยเหลือจากโยมจวนเพราะในครั้งที่แล้วๆมาพลังจิตของโยมจวนนั้นถือว่าใช้ได้ผลชะงักหนักแต่ครั้งนี้อาการป่วยของท่านหนักเกินกว่าจะใช้พลังจิตแก้ไขได้โยมจวนจึงแนะนำให้หลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลนอกจากอาการที่หนักแล้วท่านยังได้รับยาที่แพ้มาอีกด้วยท่านว่าธาตุขันทำท่าจะทรงตัวอยู่ไม่ไหวท่านจึงให้พระอุปถากห่มจีวรให้ท่านในขณะที่นอนอยู่แล้วปรงอาบัติซึ่งเป็นไปอย่างทุลักทุเลใช้เวลาร่วมชั่วโมงจึงเสร็จท่านได้ขอให้พระอุปถากจับตัวท่านให้นอนในท่าตะแคงขวาและไม่ให้ผู้ใดแตะกายท่านท่านได้กำหนดจิตภาวนาอย่างเต็มที่ปรากฏว่าขณะนั้นจิตท่านไปจับเอาอาการในการถอดบริขารต่างๆเป็นอารมณ์ในพระวินัยผ้าที่ใช้ต่างๆรวมทั้งบาตรภิกษุต้องนำมาอธิษฐานใช้เสียก่อนเวลาเลิกใช้ก็ถอนอธิษฐานซึ่งจิตก็ทำงานของเขาเองในขั้นแรกที่ยังเป็นสัญญาท่
่านก็เริ่มถอดบริขารใกล้ตัวก่อนโดยถอดบาตรเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ถอดไตรจีวรแล้วส่งจิตไปถอนบริขารเล็กน้อยที่เขาฉลากหลังจากถอนบริขารของใช้ทุกชิ้นที่ท่านนึกได้แล้วจิตก็คอยจ้องว่าจะถอนอะไรอีกทีนี้ก็เกิดอารมณ์ขึ้นจิตก็ถอนอารมณ์แรกๆอารมณ์ก็มีมากต่อไปก็ค่อยๆน้อยลงตามลำดับจนจิตรวมตัวเกิดเป็นสภาวะทัศนะทางใจต่อมาจิตก็เข้ามาถอนธรรมะคือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมโดยถอนทีละตัวจากนั้นจิตก็เข้ามาถอนญาณทัศนะนี่เองว่าญาณทัศนะนี้ก็สักแต่ว่าเป็นญาณทัศนะเครื่องรู้มิใช่สัตว์บุรุษบุคคลตัวตนเราเขาสมมุติบัญญัติทั้งหมดในขณะที่จิตกำลังทำงานภายในนี่เองก็เป็นเวลาเดียวกับแพทย์นำยาแก้แพ้มาฉีดถวายท่านจากนั้นจึงค่อยๆรู้สึกฟื้นตัวรอดตายมาได้เมื่อท่านหายดีแล้วก็ได้กราบเรียนถึงธรรมะที่เกิดขึ้นถวายหลวงพ่อสารีท่านได้รับคำชมว่าได้อุบายแยบคายดีมากโยมจวนเป็นอุบาสกที่อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อในสมัยแรกๆแกเป็นคนมีพื้นฐานทางจิตดีมีสมาธิเข้มแข็งโดยได้กสิณสีขาวเป็นอารมณ์หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ากสิณแกได้แล้วไม่เสื่อมแม้ตอนกินข้าวแกก็ประคองดวงกสิณไว้เฉพาะหน้าตลอดตาแข็งมือก็ตักข้าวกินไปโดยแทบไม่มองในจานเลยแกเป็นคนไม่ห่วงเรื่องกินเรื่องอยู่เท่าไหร่นักบางครั้งหลวงพ่อก็ไปทุดงด้วยกันเวลาไปพักที่ไหนใหม่ๆแกก็แทบไม่ได้หลับได้นอนเลยแม้หลวงพ่อเองซึ่งสมัยนั้นยังหนุ่มแน่นกว่าแกมากนักเมื่อเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยก็แค่สวดมนต์ทำวัดนิดหน่อยคิดว่าจะพักผ่อนเอาแรงเสียก่อนพอมีกำลังตื่นขึ้นมาค่อยภาวนาจริงๆจังๆก่อนพักท่านก็เห็นโยมนั่งภาวนาอยู่พอตื่นขึ้นก็ยังเห็นโยมนั่งภาวนาอยู่ที่เดิมครั้นมีโอกาสสนทนากับโยมจวนเพราะท่านไม่เห็นโยมพักผ่อนเลยแกตอบว่าไม่ได้หรอกขอรับท่านอาจารย์เราเพิ่งจะมาถึงใหม่ๆเจ้าของสถานที่เขาจะต้อนรับเราแค่ไหนเราก็ไม่รู้จะประมาทไม่ได้ก่อนที่ท่านจะเดินทางขึ้นมาปฏิบัติบนเขาเขียวครั้งแรกท่านก็บอกให้โยมจวนช่วยพิจารณาดูว่าจะมีอุปสรรคอะไรไหมโยมแกก็กำหนดอยู่ครู่หนึ่งก็กราบเรียนว่านิมนต์ท่านอาจารย์เดินทางตามสบายเลยขอรับกระผมพิจารณาภูเขาทุกลูกทะลุปลุกโปร่งหมดไม่เห็นมีอุปสรรคอันตรายใดๆขัดขวางจะมีก็แต่เมฆฝนที่ตั้งเขาอยู่แต่แรกที่ท่านได้ยินดังนั้นก็ไม่ใคร่เชื่อมากนักเพราะเพิ่งจะแค่กลางเดือน4ลมว่าวก็ยังพัดอู้ๆอยู่ครั้นพอหลวงพ่อเดินทางขึ้นไปก็เอาญาติโยมไปกับปิยะทางด้วยหลายคนขากลับเกิดฝนตกลงมาห่าใหญ่ต่างคนต้องตัดเอาใบกล้านกล้วยมาเป็นร่มกันฝนท่านจึงได้นึกเรื่มสายโยมจวนอย่างไรก็ตามท่านได้พิจารณาแล้วว่าแม้โยมจวนจะเป็นผู้มีสมาธิจิตเข้มแข็งแต่ก็เป็นแค่ขั้นโลกียฌานเท่านั้นท่านจึงคิดจะอนุเคราะห์โดยการแนะนำให้โยมไปศึกษากับท่านอาจารย์ทวินวัดวิเวการามท่านอาจารย์ทวินได้พิจารณาดูก็ได้ให้อุบายโยมจวนให้รู้จักใช้สมาธิที่เป็นพื้นฐานในการพิจารณาน้อมธรรมเข้ามาในตัว6วันแรกผ่านไปไม่ได้ผลพอวันที่7ท่านได้แนะนำอุบายสุดท้ายคือให้โยมกำหนดดวงกสิณค่อยๆจับหันเข้าหาตัวแล้วก็พาเข้ามาในตัวโยมจวนเมื่อโยมนำมาปฏิบัติก็บังเกิดผลทันทีและด้วยพื้นฐานสมาธิจิตที่เข้มแข็งอยู่แล้วก็ทำให้โยมจวนเห็นแจ้งในอริยสัจ4ทันทีภายหลังไม่นานโยมจวนก็เสียชีวิตหลังจากชาปนกิจแล้วหลวงพ่อได้เก็บบริขารของแกไว้บูชาบนหิ้งพระในห้องส่วนตัวท่านท่านสังเกตดูเรื่อยๆก็เห็นว่าอัฐินั้นทำท่าจะรวมตัวเป็นพระธาตุอยู่เหมือนกันหลวงพ่อท่านเคยกล่าวถึงการไปสังเวชนียสถานว่าไปแล้วเกิดจิตเกิดใจที่สงบลึกซึ้งปิติมากกว่ากราบไหว้พระองค์ที่อยู่เมืองไทยหลายเท่านักเสมือนได้เข้าไปกราบนมัสการอยู่แทบฝ่าพระบาทของพระองค์ใครที่ได้ไปถือเป็นกำไรของชีวิตและท่านยังได้พูดให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกว่า
ไหว้พระพุทธเจ้าที่เมืองไทยสมมุติเราพูดพระพุทธคุณได้ร้อยคำแต่ถ้าไปไหว้พระองค์ที่อินเดียจะเกิดปิติเกิดจิตเกิดใจพูดถึงพระพุทธคุณได้ถึง500คำจากคำปารภตรงนี้เองท่านจึงได้นำคณะศรัทธาญาติโยมไปนมัสการสังเวชนียสถานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529ถึงพุทธศักราช2538จำนวน8ครั้งด้วยกันระหว่างที่ไปท่านได้มีเมตตาแสดงธรรมโปรดคณะศิษยานุศิษย์แม้ว่าในช่วงหลังๆท่านจะอาพาธก็ตามและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบขึ้นมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ